รูปร่างก็ดูแปลกๆนะครับสถานีสมกรยิ่งติดตั้งโครงชิ้นส่วนหลังคาก็ทำให้ดูไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเป็นสถานีแบบ2ชั้นที่มองดูก็ออกจากหน้าพิศวงวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมากันที่ถนนรามคำแหงมาดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีนบุรีสถานีสมกรที่ผมยืนอยู่นี่นะครับรหัส OR23 ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีคลองบ้านม้าเป็นสถานียกระดับสถานีแรกของช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีก็ต่อจากสถานีคลองบ้านม้าซึ่งเป็นสถานีใต้ดินนะครับและก็อยู่ใกล้กับหมู่บ้านสมกรด้วยระยะทางที่ใกล้กันมากๆนะก็เลยทำให้ตัวสถานีสมกรนะครับจึงต้องเป็นแบบ2ชั้นเพื่อไม่ให้รถไฟฟ้านะครับออกตัวในระยะใกล้แล้วมีปัญหาในการไต่ระดับด้านบนก็เลยมีแค่ชานชาลานะครับส่วนด้านล่างตั้งอยู่บนเกาะกลางของถนนรามคำแหงนะครับไม่มีเนื้อที่มากมายนักนะจึงจะเป็นต้องมาทำในส่วนของจุดจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องจำหน่ายบัตรอัตโนมัติต่างๆเนี่ยมาอยู่ด้านข้างของถนนตอนนี้ก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคานะครับไปได้เยอะแล้วนะครับอีกไม่นานก็งานน่าจะเสร็จตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ชิ้นส่วนโครงหลังคาได้เกือบหมดแล้วโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีหรือว่าเป็นช่วงตะวันออกจุดเริ่มต้นนะครับก็อยู่ตรงสถานีศูนย์วัฒนธรรมนะตรงนั้นเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เปิดให้บริการอยู่ในขณะนี้แนวเส้นทางก็วิ่งไปตามถนนพระราม9นะครับเมื่อมาถึงถนนรามคำแหงก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหงผ่านแยกลำสาลีตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่แยกลำสาลีวิ่งไปตามถนนรามคำแหงนะครับไปที่สถานีมินบุรีตอนนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูก่อนจะมุ่งหน้าไปอีกหนึ่งสถานีไปที่สถานีแยกร่มเกล้าก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับใกล้ๆกับจุดจับสุวินทวงศ์ตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างทางขึ้นลงนะครับซึ่งมีทั้งหมด2จุดได้ดีนะครับเสาต่อหม้อเนี่ยก็จะมีรูปร่างแปลกๆนะตรงนี้เขาไว้ยึดทางขึ้นลงนะครับการติดตั้งสกายวอล์กเนื่องจากเขาไม่มีชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารนะครับก็ต้องมาทำจุดจำหน่ายบัตรอยู่ด้านล่างนะครับก็เลยทำให้การก่อสร้างจุดขึ้นลงเนี่ยก็จะใหญ่นะก็มีทั้งหมด2จุดช่วงฝั่งขาออกก็จะอยู่บริเวณซอยรามคำแหง131แล้วก็ฝั่งขาเข้าก็อยู่ตรงซอย112/1ก็มีอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับตามปกติทั่วไปเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4จุดนะแต่สำหรับสถานีสมกรนี้ก็มีทั้งหมด2จุดแต่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับสำหรับทางขึ้นลง
อนนี้เราขยับมากันอีกหน่อยนึงนะครับมากันที่แถวซอยรามคำแหง144ว่าเพื่อนๆมากันที่สถานีน้อมเกล้ารหัสสถานีของเขาก็คือ OR 24ก็ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคานะครับตอนนี้มุงหลังคาไปก็ดูแล้วว่าใกล้เสร็จนะครับเหลือนิดเดียวนะเหลือนิดหน่อยตอนนี้ก็มีการตกแต่งสถานีอยู่นะครับมีการกั้นผนังตกแต่งภายในสถานีน้อมเกล้าเนี่ยจะมีจุดขึ้นลงทั้งหมด4จุดด้วยกันจุดที่1ก็จะอยู่ข้างกับปั๊มน้ำมัน PT จุดที่2ก็อยู่แถวซอยรามคำแหง144จุดที่3อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าจุดที่4ก็อยู่ด้านหน้าของศูนย์บริการฮอนด้าหลังคาก็มีติดตั้งนะฉนวนกันความร้อนด้วยมาดูด้านอันนี้เป็นด้านใต้สถานีนะครับติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งบันไดนะบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนนะครับตรงนี้ก็มีการทำทางขึ้นลงตรงนี้เป็นทางขึ้นลงจุดที่1จะใกล้กับปั๊มน้ำมัน PT มีคนงานกำลังทำงานอยู่ก็นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรีก็เป็นสถานีสัมมกรกับสถานีน้อมเกล้าขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ